ที่เห็นเป็นแบบอนุสรณ์สถานด้านหลังนะคะที่เป็นสีออกน้ำตาลแดงๆตรงนี้เนี่ยเป็นอนุสรณ์สถานนะคะของที่พนมเปญ นะคะอยู่ที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยได้มีการทำเป็นแบบหัวมังกรนะคะหรือว่าหัวพญานาคเนี่ยทั้งหมดนะคะ100หัวเพื่อที่จะเตือนรำลึกว่าครั้งหนึ่งนั้นนะคะพนมเปญเนี่ยเคยเป็นอาณานิคมนะคะของฝรั่งเศสนะคะครบ100ปีจึงมีการสร้างอนุสรณ์สถานด้านหลังตรงนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่อยจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าสตรีทฟู้ดของที่พนมเปญกันนะคะว่าเขาจะมีอะไรน่าทานกันบ้างที่เป็นอาหารของคนกัมพูชานะคะเดี๋ยวตามหน่อยกันไปเลยวันนี้เต็มที่เลยค่ะที่พนมเปญ นะคะหรือที่กัมพูชาเนี่ยนะคะในตัวเมืองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจริญเยอะมากนะคะแล้วก็มีธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมไปถึงลักษณะของเมืองมีการก่อสร้างนะคะอะไรเยอะมากๆเลยนะคะจึงทำให้รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยกำลังมีการพัฒนานะคะที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะทุกคนคะตอนนี้เดินอีก14นาทีนะคะเราก็จะถึงกันที่ไนท์มาร์เก็ตที่พนมเปญกันแล้วนะคะวันนี้หน่อยจะพาทุกคนไปกินอะไรอร่อยๆที่เป็นอาหารแบบโลคอลท้องถิ่นนะคะที่ตลาดกลางคืนนะคะของกรุงพนมเปญกันค่ะตอนนี้หน่อยมาถึงที่สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตนะคะที่พนมเปญ นะคะก็มาถึงตลาดกลางคืนนะคะที่ขายอาหารรวบรวมอาหารหลากหลายเมนูด้วยกันนะคะมาไว้ที่นี่เดี๋ยวหน่อยจะพาไปให้ดูแล้วกันว่าเขามีอะไรที่น่าทานกันบ้างนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมด้านหลังมันจะแบบมีเสือให้เราเนี่ยไปนั่งทานนะคะกับพื้นก็เอาเสือมาปูทั้งลานเลยเราสามารถซื้ออาหารแล้วก็ถืออาหารมานั่งทานได้นะคะเดินดูเนี่ยนะคะก็จะมีร้านอาหารขายอยู่หลายร้านเหมือนกันแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยก็จะขายอาหารที่แบบคล้ายๆกันนะคะส่วนตลาดด้านในเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นพวกแบบเสื้อผ้ารองเท้านะคะเดี๋ยวหน่อยลองพาไปเดินดูก่อนละกันเดินก่อนสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาทานอะไรด้านนอกนะคะมาคล้องว่าเราเลยนะมาเสนอแม่ช้าเนี่ยเขาอีกใครกับพอที่ยังไม่อะไรอะไรอะไรเป็นไรทำมันที่ไหนเดินดูแล้วนะคะ 80% ของตลาดที่เนี่ยก็คือจะขายพวกเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะส่วนประมาณ 20% เนี่ยก็จะขายเป็นอาหารนะคะเดี๋ยวตอนนี้หน่อยจะลองเดินออกไปด้านนอกดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูอาหารที่หน่อยจะสั่งทานกันที่สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตพนมเปญค่ะเดี๋ยวร้านแรกขอซื้อน้ำก่อนเลยแล้วกันโคคาโคล่าCoca-Cola with ice. How much? In real 4,000. ก็โค้งนะคะแต่น้ำแข็งอยู่ที่4,000เรียลกัมพูชานะคะThank you. ได้โค้กมาแล้วนะคะ
โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมานั่งตรงนี้กันแล้วกันนะคะแล้วก็เขามีเมนูให้เราแล้วแหละเดี๋ยวก็อาจจะมีคนเดินมารับออเดอร์นะคะนี่หน้าตาเมนูจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็สั่งออเดอร์ตามนี้เลยทุกคนอยากจะบอกว่ามันคลาสสิกมากเลยนะคะก็คือนั่งในเสือแล้วเราก็ออเดอร์อาหารเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาส่งที่เรานั่งนะคะทุกคนคะตอนนี้ไหนก็ออเดอร์นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะของที่พนมเปญกัมพูชานะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะก็จะเป็นหมูเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็มีกระเทียมเจียวโอ้ให้หมูเยอะมากแล้วก็จะเป็นเส้นแบบเส้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาจะให้เครื่องปรุงมาซึ่งหน่อยไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะจะเป็นเหมือนน้ำซอสคล้ายๆซอสซุกี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบน้ำพริกเผาเลยอ่ะแล้วก็นี่จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็พริกไทยโอเคเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่านะคะทุกคนเพื่อนๆคะจากที่หน่อยสังเกตเนี่ยนะคะที่ตลาดสตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตเนี่ยนอกจากที่จะมีแบบมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานั่งทานกันเยอะแล้วนะคะตัวคนพนมเปญเองหรือว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาก็มานัดทานข้าวที่นี่กันก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสังเกตเนี่ยคือแต่ถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าเขาจะมากันเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งด้วยนะคะบรรยากาศค่อนข้างดีนั่งชิลๆสบายๆแล้วก็ลมมันก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะเหมือนแบบได้มานั่งปิกนิกอะค่ะบรรยากาศฟิลแบบนั้นเลยนะคะเพื่อนคนแก่มานั่งอย่างเงี้ยทีไรมันรู้สึกไม่ค่อยชอบความรู้สึกแบบเวลาเห็นคนแก่มานั่งแบบเนี้ยก็ให้เข้าไปเนาะเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบเยอะมากมายอะไรแบ่งปันความสุขทุกคนคะแล้วก็สองข้างทางนะคะระหว่างทางให้หน่อยเดินมาที่สตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีของขายเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตลาดผลไม้ตั้งเรียงกันแบบนี้นะคะหลายร้านเลยค่ะเป็นร้านขายผลไม้แบบต่างๆนะคะแล้วก็ระหว่างทางเดินนะคะก็จะมีพวกอาหารที่เป็นอาหารของคนกัมพูชาเนี่ยหลากหลายเมนูเลยนะคะเนี่ยทุเรียนก็มาแล้วก็ร้านเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้เขาขายอะไรนะแต่ว่าคนนั่งกินแบบเต็มทุกโต๊ะเลยอ่ะเพื่อนๆน่าจะเป็นเหมือนอารมณ์ก๋วยเตี๋ยวมั้งคนเยอะไม่เท่าทิชชู่ที่กล่องที่พื้นนะเยอะกว่าที่พนมเปญ นะคะต้องบอกเลยช่วงทุ่ม2ทุ่มเนี่ยไม่เหงาเลยนะคะเพราะว่าตลอด2ข้างทางที่หน่อยเดินมาตลาดเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเปิดยาวทั้งเส้นเลยนะคะก็ก่อนจะมาเนี่ยเราก็ยังนึกไม่ออกเนาะว่าพนมเปญคือมันเป็นยังไงเพราะว่าอย่างเราดูในหนังในสารคดีหรือว่าเห็นเรื่องราวต่างๆเราเลยแบบคิดไม่ถูกเนาะว่ามาแล้วเนี่ยประเทศของเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่พอเรามาปุ๊บเนี่ยนะคะโอ้โหพูดเลยว่าเจริญมากๆนะคะที่สำคัญนะคะทุกคนพวกเหล่าอินเวสเตอร์นะคะก็มาลงทุนกันที่พนมเปญเยอะด้วยนะคะอย่างหน่อยเดินผ่านเนี่ยก็จะมีทั้งแบบ 7-Eleven นะคะมี Macco มี Dairy Queen มี Krispy Kreme มีAmazon ใช่ร้านกาแฟ Amazon ที่กัมพูชาเยอะมากนะคะหน่อยเดินผ่านวันนี้ก็ประมาณ3ล้านละนะคะแสดงว่าเขามาลงทุนกันที่นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะธุรกิจที่เราเคยเห็นกันที่ไทยนะคะ Excuse me I would like some medicine like I have a Sotol and a bit cough and cough yeah have something like a spray antibiotic have spray yeahทุกคนคะคือน่าจะเป็นเพราะหน่อยนอนอ้าปากนะคะแล้วก็แอร์มันน่าจะลงที่คอพอดีก็เลยรู้สึกเจ็บคอ This one spray most you how many times
one day for tea time? One day tea time. Okay. This is how much for in real Cambodia? มาซื้อยานะคะเห็นไหมร้านขายยาเขาก็จะติดราคา 7.20 US ดอลลาร์นะคะ Yes อันนี้ค่ายาอยู่ที่ 29,800 นะคะประเด็นนะคะที่หน่อยเจ็บคอเนี่ยคิดมาก่อนเลยว่าน่าจะเป็นเพราะจากเขาเปิดแอร์เย็นมากนะคะที่โรงแรมแล้วก็น่าจะนอนอ้าปากแล้วก็กรนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกแบบเจ็บคอก็เลยซื้อยาดีกว่าเพราะว่ากลัวเสียงหายกลัวแบบไม่มีเสียงด้วยนะคะทุกคนเนี่ยสองข้างทางนะคะก็จะมีร้านขายอาหารแบบนี้เต็มเลยแล้วก็พวกแบบขนมปังฝรั่งเศสนะที่นี่ก็มีหลายร้านเหมือนกันนะคะที่กัมพูชาเอาเป็นว่าเพื่อนๆคะเดี๋ยวคลิปสตรีทฟู้ดไนท์มาร์เก็ตหน่อยก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปหน่อยจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะรอติดตามกันเลยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ